จะไปเดินงานพร้อมนี่ไงสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไว้ครับปีค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Ranch Simulator คราวนี้แล้วหมูเราไก่เราตายหมดเลยนี่ไปดูก่อนดีกว่าฮะว่าจะทำยังไงดีปิดประตูด้วยโอ้โหใจจริงเลยอ่ะได้กินละโอ้หลายตัวด้วยฮะทั้งไก่ทั้งหมูไปหมดเลยเดี๋ยวผมต้องรีบเอาอาหารมาใส่ก่อนแป๊บแป๊บแป๊บโอ้ยตายตายตายมันจะหมดด้วยอายุไขที่แท้ลืมกินลืมให้อาหารโอเคมาวันนี้ถือว่าเป็นวันยุ่งๆอีกหนึ่งวันเลยดีกว่าเขาว่าเดี๋ยวเรามาเก็บหมูก่อนแล้วก็เก็บไก่ที่ตายไปแล้วก่อนแล้วค่อยมาเก็บไข่ทำความสะอาดฟาร์มเฮ้ยเขาเห็นไก่เด้งต่อหน้าเลยเด้งยังไงเธอลูกเกียบก็ตายอ่ะดูดิโอเคมาเดี๋ยวรีบเก็บเกี่ยวเลยแล้วกันโอ้หมูตัวนี้อุ้มหมูตัวนี้อุ้มไม่ได้เดี๋ยวมันไปกินเองเดี๋ยวถอยรถเข้ามาก่อนนอนทำไมชอบอยู่ตรงประตูไม่เข้าใจเนี่ยฮะออกไปทำไมเอาถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอย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 เปิดที่เปิดถอยถอยถอยพอโอเคเอาละเริ่มย้ายของกันดีกว่าไก่ก็ตุยขายแบบนี้ราคาได้น้อยอ่ะน้อยกว่าขายแบบเป็นตัวอีกอ่ะทีนี้อย่าให้อาหารขาดเลยนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาตุนไว้เยอะเลยลูกเจี๊ยบยังตายเลยอ่ะไม่คุ้มเลยเอ้ยคุ้มแล้วคุ้มอะไรลูกเจี๊ยบยังไม่โตเต็มที่เลยเธอเดี๋ยวเธอช่วยเคลียร์ให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาไปเอาของไปขายก่อนเขาว่าเราต้องหากรงขังหมูว่ะถ้าเป็นกรงรั้วอีกชั้นหนึ่งอ่ะมันจะได้ไม่หนีออกไปเวลาเราเปิดประตูไปปิดตัวหน่อยเร็วหมูจะหนีออกไปเร็ววันแห่งความวุ่นวายพอมีไก่มีหมูน้อยก็ขาดรายได้พอมีเยอะก็ขาดการให้อาหารบริหารไม่ดีเลยอย่างนี้เมื่อไหร่จะไปเนี่ย7 ปีแล้วเนี่ยโอ้ยเอ้ยหมายถึงใครเนี่ยเอาหมายถึง7 วันแล้วมาอยู่ที่เนี่ย7 วันแล้วว้าวเนื้อหมูคูณ 1.8 เลยโอ้องลีอันนี้แล้วเราขายเนื้อหมูได้เท่าไหร่นะ38 บาทปะใช่ครั้งนี้เราขายได้54โอ้ยโอ้ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเนื้อเต็มแล้วถามจริงไก่ที่ไหนมันจะอยากอยู่ต่อเนี่ยไก่ออกใหม่โอ้โหนอนแผ่เลยตากแดดเหรอฮะใช่ใช่ไก่แดดเดียวไงโอ้โหเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยได้เลยได้เลยไปเลยโชคดีนะผมต้องทำเวลาหน่อยแล้วเนี่ย5 โมงแล้วอะเดี๋ยวหมดวันแล้วหมูไม่คุณแล้วนะคุณโดนวิ่งได้600มาแล้วเปิดประตูหน่อยโอ้มีไก่ดูไซส์ไก่ดีมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ด้วยอย่าบอกนะว่าลูเตอร์ตายอะเพราะว่าไก่มันไซส์ใหญ่นะเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นรูสเตอร์แน่เลยอ่ะแต่มันก็ทำเงินให้เราเยอะแล้วแหละไม่แต่มันก็ต้องมีรูสเตอร์ฝักไหนลองสิหมูโอ้ยได้เนื้ออยู่นี่ไงรูสเตอร์จริงด้วยน่าจะเหลือ2 ตัวรูสเตอร์ตอนนี้เช้าทำงานอยากได้รถใหม่จังเลยโอเคเอาละ เรามาดูแลอาหารการกินก่อนดีกว่าเรานี้หมดแล้วไข่ตอนนี้เคลียร์หมดยังอ่ะเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วคือที่อยู่นี่เป็นไข่ที่ฟักได้หมดแล้วใช่ไหมไข่ที่ฟักเอ้ยมีฟักไปตัวนึงแล้วเนี่ยตอนแรกมีประมาณ5ใบโอเคเอาไก่ขึ้นรถทีละตัว2ตัวไปอยู่นู่นไปใช้หมดไปให้หมดเอาไปให้หมดหมดเต็มยังเต็มแล้วเอาหนึ่งนะเปิดตู้ Let's go ย้ายบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ป่ะประตู go จะออกมาทำไมเนี่ยอยู่ข้างในก็มีอยู่แล้วของกินก็มีให้กินฟรีทุกวัน หรือว่าเก็บไม่หมดประตูให้หน่อยโอ้ยมันเต็มประตูเลยวะน่ะแล้วใครปิดประตูมันน่ะเขาปิดทำไมรำคาญเฮ้ยเธอกวางเข้ามาในบ้านเราตัวมันจะมากินไก่เราปะโอ้ยกวางนะเว้ยโอ้โหซะเฮ้ออกมาออกมาออกมาเอ้ยข้าวตรงนี้มันหมดนี่หว่าลูกเจี๊ยบตายคาล้างข้าวเลยไม่ไหวแล้วยังไม่ไหวแล้วค่ะหัวเลยครับโอเคเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนเขาเอาไข่ที่ฟักได้มาเอาไว้ข้างในเลยเอาไว้ข้างในสุดเลยมันจะมีพื้นหญ้าๆเอาไว้แต่งนั้นน่ะโอ้ยข้าวหมดแล้วโอ้โหไวมากมีอยู่ถุงมึงโอ้โหเลี้ยงไข่อย่างสวยงามอะไรต้องเลี้ยงด้วยเหรอเลี้ยงดีเราจะได้รู้ว่าไข่ตรงนั้นนะเขาฟักนะอ๋อโอเคมาวางแปลงก่อนดีกว่าเราจะทำอะไรต่อหลังจากนี้เราจะซื้อหมูมาผลิตทำหมูรอให้มันโตก็ได้มั้งหรือยังไงหรือซื้อชุดใหม่ไม่เอาไม่รอซื้อชุดใหม่มาเลยชุดใหม่เลยเหรอก็600อย่างนั้นอ่ะตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมด 2,800 ดอลลาร์ซื้อหมู2ตัวเนี่ยเราก็จะเหลืออยู่ที่ 2,200 ดอลลาร์เขากำลังอยากจะทำบ้านเพิ่มก็คือเป็นบ้านแบบเอาไว้เก็บของเก็บอะไรเงี้ยวันนี้ขอสร้างบ้าน1หลังเพราะว่าจะได้เอาของที่ได้มาเนี่ยไปทำเป็นวัตถุดิบอื่นอย่างเช่นไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้ออะไรแบบเนี้ยหลังจากที่ผมนั้นมีเงินจำนวนมากมายแล้วเนี่ยผมก็เลยเอาเงินทั้งหมดนะครับไปซื้อของที่ร้าน Hardware Store แล้วก็ได้ดูสินค้าต่างๆนานามีทั้งที่ตัดหญ้ามีทั้งอุปกรณ์ทำหมูทำไก่บดเนื้อเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะสร้างบ้านโดยใช้ปูนซีเมนต์แล้วก็เมทัลครับแล้วก็ซื้อมาในจำนวนที่พอเหมาะปูนซีเมนต์3ถุงกับเมทัลอีก1กองนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมขับรถไปเอาของเนี่ยผมก็ได้เจอกับอะไรที่มันแปลกครับเฮ้ยหมีมีหมีด้วยเหรอเออมันอยู่ตรงข้ามกรงแต่มันเหมือนเข้ามาไม่ได้เขานอนอยู่ไม่อันนี้มันอยู่ไอ้นี่เลยอยู่ที่ขายของนี่มันวิ่งมาหาเขาแล้วอ่ะสู้ดิโอ้โหหมีเขาฆ่าหมีตายเขาฆ่าหมีตายเราให้มาเก็บศพพวกนี้ยิงไป6นัดอ่ะเอ้ยยิงไปประมาณ4นัดมั้งเธอเดี๋ยวเขากลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาดูหมีกันดีกว่าเติง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 ได้แล้วเติงได้แล้วเดี๋ยวเราเอาของมาวางกล่องแล้วไปดูหมีกันไหมเดี๋ยวพาไปดูหมีไม่อยากดูหมีเลยอันตรายมันตายแล้วมันตายแล้วจริงเหรอเก็บเนื้อได้ด้วยเหรอใช่ไงจะพาไปดูนี่ไงไปแล้วแต่น้ำมันด้วยเอาไข่ขึ้นมา ทำไมพวกไม่ชักด้วยอ่ะก็เหมือนเธอไงมันต้องเข้ากังอ่ะเข้ากังด้วยอ่ะก็เห็นกวางแล้วว่ามันได้มันไฟหมักเลยเอาไว้กล่องไปหมีก่อนนะครับไปเติมน้ำมันก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้ำมันหมดซวยแล้วเธอจะเซอร์ไพรส์นี่คือหมีที่เราฆ่าได้เราจะเอาหนังมาทำเสื้อคลุมเธออยู่ๆเขาก็ปวดอึให้มันจบหมีก่อนได้ไหมโอเคไหนหมีอยู่ไหนเร็วเขาอยากเจอหมีดูวันอย่าขาดตอนในครั้งที่แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำขาดตอนตลอดทุกคนมันห้ามท้องได้เลยได้ดิแต่ต้องอึบไม่ได้เธอไม่เคยดูนารูโตะเนี่ยนารูโตะยังมีจักระรีดเล้นจักระห้ามจักระได้เลยเธอก็ต้องห้ามอุจจาระได้เหมือนกันคล้ายๆกันจักระกับอุจจาระได้เขาจะจำคำนี้ไว้นะแล้วถ้าเธอปวดนะแป๊บทางมันไกลเราแป๊บนึงอันนี้อ้อมป่ะเนี่ยอ้อมไหนเราไม่ได้อ้อมใช่ไหมไม่ได้อ้อมเลยเหมือนชีวิตจริงเลยอ่ะเกือบจะถึงบ้านแล้วเธอก็ลีลาขับรถช้าๆเข้าบ้านอ่ะไม่ได้ช้านี่ก็ขับปกติเนี่ยใช่เหรอมันวนที่เดิมอ่ะถึงแล้วไหนหมีเฮ้ยมีอีกตัวตรงนู้นเห็นเปล่าไหนนู่นน่ะจริงด้วยเดี๋ยวตัวนี้ก่อนโอ้โหถ่ายรูปเล่นเท่าไหร่นะถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไม่มีปกเธอไปยืนใกล้ๆได้ไหมเธอไปยืนใกล้ๆโอเคแสงได้ปะถือปืนเล็งไปที่หมีด้วยแบบเท่ๆได้ปะไม่ขยับเข้ามาข้างหน้าอีกทีไม่ใกล้ๆกว่านี้นี่คือจมหัวหมีแล้วนะหรอได้ไหมมาใกล้เขาหันหน้าออกเดินมาแบบใกล้ๆเขาก่อนเนี้ยนั่นน่ะอยู่นิ่งเล็งหันไปหาหมีโอเคได้ละใช่หรอมันเห็นเป็นหมีเปล่ามาดูตรงนี้ด้วยด้านนี้ถ่ายเยอะอันนี้มันตูดอะไรหน้ามันหันอยู่ตรงนี้หน้าเขาหันอยู่ฝั่งนี้อ่ะเหรอเอาถ่ายอะไรรูปหน่อยฟันเหลืองเชียวไม่ใช้ยาสีฟันดีๆล่ะขอเยอะหน่อยแบบมันได้แล้วไม่ขอท่านี้หน่อยถ้าแบบพักปืนเนี่ยมันไม่เห็นหมีมันจมเธอยังไงมันได้แล้วมันได้ตั้งแต่แรกแล้วมือเปล่าไม่ต้องเอาเขารู้แล้วทำแหละหมีเลยทำแหละเร็วไม่มันไม่มีปกนะมันหาปกยากนะได้แล้วเขาจะฆ่าเธอแทนโอเคไปเนี่ยยากอะไรหมีตัวใหญ่กว่าหมูอีกนะหนังมันน่าจะเยอะใช่แต่ไม่มีหนังให้แล้วหัวเนื้อมันสีดำปื๊ดเลยอ่ะเขาเห็นหมีแล้วนะเขาไปได้ยังเดี๋ยวขับไปขายก่อนเอาไปตายนะฮะพาร์ทที่แล้วก็อย่างเงี้ยขอไปเข้าห้องน้ำก่อนปวดกลางคันทุกครั้งพาอยู่ขัดตอนทุกครั้งโอ้ my god มีรถอะไรบ้างฮะSUV เนี่ยซื้อมาก็คงจะไว้ขับเที่ยวนะฮะคงไม่ได้เอามาขับขนนู่นขนนี่ดังนั้นก็ไม่จำเป็นซีดานก็เหมือนกันไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นตอนนี้ฮะเราจะขนหมูได้4ตัวหรือวัวได้4ตัวเลยแต่ว่าตอนนี้นะเรายังไม่ถึงขั้นกับว่าเอาหมูหรือว่าเอาวัวไปขายดังนั้นก็อันนี้ก็ยังไม่จำเป็นครับปิกอัพอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยราคาไม่แพงด้วยแต่ขนวัวได้ระดับเริ่มต้นอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าที่จะซื้อมาใช้อยู่ดังนั้นผมว่าเดี๋ยวผมซื้อคันนี้ก่อนดีกว่า$800เองปิกอัพไปเก็บตังค์ก่อนโอเคมาสร้างบ้านกันดีกว่าบ้านเนี่ยผมว่าจะตั้งตรงนี้เลยตุ๊บดีไหมโป๊ะจบเรียบร้อยได้แล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาต่อเติมก็ได้บ้านละไปโอเคต้องเติมทีละเสาอ่ะ ได้ที่ลากจูงอันที่เราลากจูงเฮ้ยค้างเธออย่าเฮ้ทำไมอะเอ้าใครก่ออิฐนะเธอโอ้โอ้ยลูกม้าด้วยเราเคยเลี้ยงม้าด้วยเหรอไหนโอ้โอ้มีห้องนอนด้วยมีห้องคอมด้วยโอ้ยเซฟเกมก่อนคอมต้องซื้อเองเปล่าแล้วยังไม่เข้ามาโอ้มีทีวีแล้วห้องนั่งเล่นด้วยว้าวบนทีวีด้วยสถานที่ขายบ้านทางเลือกที่ดีสำหรับคุณอันนี้คือบ้าน3ห้องนอน8ห้องน้ำไม่รู้มีไว้ทำไมในชั้น3นั้นก็จะมีพื้นที่โล่งๆให้ด้วยนะครับมีบ้านใต้หลังคาด้วยต่อไปเชิญคุณบีในการขายบ้านหน่อยครับได้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของชาวอังกฤษนะคะก็ผสมผสานจากอิตาลีนะคะบันไดกันน้ำท่วมนะคะโอ้ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำท่วมแต่อย่างใดนะคะอ้อบ้านถัดไปนะคะเป็นบ้านไม้ฮะกันแค่บันไดเหรอครับไม่กันบ้านเหรอกันค่ะคือมันสูงขึ้นนะคะอ๋อครับและนี่ก็คือรถที่ดีที่สุดในประเทศแห่งนี้ขี่อุจจาเละฮะยี่ห้อนี้นั้นผลิตมาจากประเทศอิตาเลีย4ล้อขับเคลื่อนด้วยแรงม้าใช้แรงคนในการวิ่งโลแกนค่ะเป็นช่องเดี๋ยวไม่มีช่องอื่นหรอเดี๋ยวเปลี่ยนให้อ๋อมีสองช่องคือบ้านเราสัญญาณยังไม่ถึงอ่ะเหรอต้องรอนิดนึงก็อย่างเงี้ยแหละทำใจอยู่ในชนบทแถมหนังสือแถมทีวีแถมโซฟาแถมทุกอย่างโอ้มีที่นั่งให้ด้วยมีเก้าอี้ให้ด้วยอ่ะโอ้ยชอบอันเนี้ยไหนนุ่มนิ่มมีเตาทำอาหารด้วยแต่ทำได้ไหมเนี่ยเอากระทะมาลองนี่ลองมันทำยังไงอ่ะเฮ้ยนี่ไงตั้งหม้อได้เธอเนี่ยแล้วเปิดยังไงอ่ะแล้วมาเปิดตู้เย็นยังไงมีทำไม่ทำไมเฟอร์นิเจอร์ยังไงเฟอร์นิเจอร์เฉยๆแล้วนี่มันจุดยังไงไหนบอกทำอาหารได้ไงงูดูได้แค่ทีวีฮะไฟก็ยังเปิดไม่ได้เหรอหรือมันจะติดเองก็ไม่รู้นะไม่มีไฟในบ้านอ๋อนี่ไงมีเปิดไฟอยู่นี่เปิดไว้ตลอดเลยไม่เปิดแค่หน้าบ้านเขาแล้วเป็นไฟหลวงนี่เปิดหน้าบ้านเขานะไฟหลวงอะไรเปิดจะปิดทำไมไปเคลียร์ไข่ก่อนเฮ้ยจะเอายังไงดึงเปล่าไข่เวลาเคลียร์โอ้มัน20:00พอดีเลยปะไปนอนพังเต็นท์ออกได้ปะคือแบบมันผิดกะฟาร์มอ่ะมันจะเปะเดี๋ยวค่อยก็ได้โอ้โหมันให้ที่นอนเรามาเป็นเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะโอ้ตายแล้วลืมบุญคุณเนี่ยเป็นคนที่ลืมบุญคุณคนอย่างเงี้ยคือแค่เต็นท์โอ้โหเศร้าเลยเขาเป็นเต็นท์นี่เขาร้องไห้เลยเนี่ยก็เรื่องของเต็นท์ฟาร์มของเราตอนนี้ก็หน้าตาดูเป็นฟาร์มขึ้นมาบ้างแล้วอ่ะจากที่แบบอะไรก็ไม่รู้เละตุ้มเป๊ะละ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 เละตุ้มเป๊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 ะไปร้องไม่ทันเลยร้องไหวเกินรีบเปิดทิ้งไว้ได้เลยมันไม่ออกก็แหละพวกฟาร์มข้างก็วางไว้นี่แหละโอเคดูเป็นแบบมีความเป็นฟาร์มปศุสัตว์มากขึ้นนะฮะที่เหลือก็เดี๋ยวรอไถหญ้าแล้วก็ทำทางเดินทำรั้วมาครับวันนี้เดี๋ยวเราพัก Ranch Simulator เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็รอผลผลิตเติบโตนะฮะฟาร์มของเราก็กลายเป็นฟาร์มมากขึ้นแล้วถ้าเกิดชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิม